สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีเย็นเย็นนะเย็นเย็นวันศุกร์นะคะเย็นเย็นวันศุกร์ที่วันนี้น่าจะเป็นวันที่9หรือวันที่10น่าจะเป็นวันที่9เนาะคือเล็กเดินมาดูเห็ดไอ้นี่ค่ะเห็ดดำนะคะเห็ดดำที่เหลือจากครั้งที่แล้วเนาะที่เล็กเก็บไปครั้งที่แล้วนะคะก็อากาศเย็นมาก10 องศาแต่ว่าลมพัดแบบหนาวมากความหนาวน่าจะอยู่ประมาณ5องศาได้นะคะตอนนี้คือว่าหนาวมากและนี่ก็เป็นที่ที่เดิมนะคะที่เล็กเคยมาเก็บเห็ดทัวร์นะแล้วก็เห็ดดำครั้งที่แล้วนั่นเองนะคะโอ้ยหนาวมากลมพัดเย็นมากๆโอ้ยโอยก็คือวันนี้อากาศแย่มากๆนะคะฝนตกสลับกับมีแดดออกแล้วก็ลมพัดฝนตกแดดออกลมพัดตลอดเวลาตลอดทั้งวันนะคะวันนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะคะอากาศช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเล็กก็จะอยู่ตรงทะเลสาบเหมือนเดิมค่ะทะเลสาบตรงนู้นเนาะจะเห็นว่าขอบฟ้านะมองไม่เห็นสีฟ้าแล้วนะเป็นเมฆไปหมดเลยแล้วก็จะมีลมพัดค่อนข้างแรงนะคะตอนนี้มาค่ะเดี๋ยวมาดูเห็ดกันก่อนเนาะเห็ดที่เล็กจะเก็บแล้วก็จะดูนะคะก็จะเป็นในส่วนของเห็ดดำนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเห็ดถั่วเนาะเห็ดถั่วที่เขาเกิดมานะคะแต่ว่าน่าจะเริ่มแก่แล้วนะเพราะว่าเนี่ยแก่แล้วเนาะเห็ดถั่วนี้นะคะนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งถั่วดอกเล็กมากแต่ว่าแก่แล้วนะมีความดำเล็กน้อยไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูเห็ดที่สวยงามมากๆเลยแต่กินไม่ได้ก็คือเป็นจะบอกเลยว่าเป็นคู่แฝดของเห็ดถั่วก็ว่าได้เนาะเนี่ยดูดิจะเป็นคู่แฝดของเห็ดถั่วก็ว่าได้นะคะดูดิความงามมางามมากงามสุดๆแต่เขากินไม่ได้นะคะทุกคนค่ะเป็นแฝดพิษเห็ดถั่วนั่นเองนะคะสวยงามสวยงามมากมีอยู่3กอค่ะตรงเนี้ยนี่1กอโอ้ยลมพัดเย็นมากๆเลยเดี๋ยวไปดูเห็ดอันนี้กันดีกว่าค่ะทุกคนเห็ดเห็ดดำนะเห็ดดำไปดูเห็ดดำกันดีกว่าค่ะก็จะเก็บเห็ดดำนะเห็ดดำรสชาติอร่อยมากเลยโอ้ยไม่รู้เห็ดอะไรเกิดเต็มเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเห็ดดำเขาจะเกิดไหมเนี่ยอันนี้ที่เล็กทิ้งไว้อ่ะดูดิเนี่ยก็จะเก็บไปผัดในส่วนของผัดน้ำมันหอยหรือผัดขิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เขาเล็กเก็บไว้แล้วเขาก็เกิดเริ่มโตแล้วโอ้อันนี้เล็กทำช้ำครั้งที่แล้วอ่ะหรือเปล่าเสียดายนะเนี่ยเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูเห็ดอีกตัวหนึ่งนะคือแบบว่าเล็กไม่เคยเก็บอะเห็ดตัวนั้นนะเดี๋ยวเล็กพาไปดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวเล็กเก็บเห็ดดำแป๊บนึงเนาะเล็กอยากกินผัดไก่ผัดขิงนะคะใส่เนี่ยหรือว่าเต้าหู้ผัดขิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่เห็ดดำนะอยากลองกินมากเลยอยากทำกินมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อขิงมาซอยใส่แล้วก็ทำกินหน่อยดีกว่ามีความอร่อยเหมือนเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมอะไรประมาณนั้นอะให้อารมณ์คล้ายๆกันนะคะนี่จะเก็บได้นะแต่ว่าวันนั้นเล็กทำเขาเสียหายไปหลายดอกเลยอะถอนทิ้งไปเนาะเขาจะได้ไม่เน่านี่แต่ว่าเขาไม่เกิดใหม่อ่ะทุกคนเขาไม่เกิดแล้วอ่ะมีอยู่แค่นี้เองอ่ะก็จะเห็นว่ารอยเล็กตัดขาไว้ตรงเนี้ยก็ยังมีอยู่ตรงนี้เนาะได้คิดว่าเขาจะโตไปกว่านี้เขาไม่โตอ่ะ
ดอกเขาไม่ค่อยใหญ่นะเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะอยากไปเจอที่เขาแบบสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนรอยเหยียบค่ะรอยเหยียบก็ไม่เอาอ่ะมันไม่ค่อยน่ากินอ่ะวายได้นิดเดียวเองอ่ะรอยแบบเหมือนเขาโตไม่ได้อ่ะทุกคนตอนนี้เริ่มเย็นหูแล้วนะทุกคนจ๋าเย็นหูอุ๊ยอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้น่าจะเป็นเห็ดพิษเนาะดอกเล็กๆแบบเนี้ยสวยมากเลยเล็กเลิงดองเดินดูเห็ดดำตรงนี้อีกนิดนึงค่ะเผื่อเขาเกิดเพิ่มเนาะไม่ค่อยมีเลยอ่ะมีอยู่แค่นั้นเองอ่ะอันนี้ไม่ใช่เห็ดดำค่ะแต่เห็ดอะไรวะเป็นน่าจะเป็นเห็ดโบรอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเห็ดน้องตรีที่อยู่นอร์เวย์เก็บนะที่ได้ใต้หมวกเขาจะเป็นสีออกม่วงๆคำคามอะค่ะเออน่าจะใช่อ่ะเนี่ยเด็กเล็กลองเอาไปศึกษาดูเนาะคิดว่าใช่นะเนี่ยโอ้ตายแล้วหนาวมากเลยดำมีอยู่แค่นิดเดียวเองค่ะทุกคนเขาไม่เกิดเพิ่มอ่ะแล้วอยากไปเจอที่ใหม่จังเลยอยากไปเจอแบบที่เขาเกิดอีกอุ้ยอันนี้เห็ดถั่วนี่นะเห็ดถั่วนี่เห็ดถั่วทุกคนแต่ว่าเขาแก่แล้วเนาะก็ตัดขาไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทำความสะอาดเนาะเล็กไม่ได้เอาตะกร้าเห็ดมานะคะวันนี้เล็กเอาถุงกระดาษมาดอกนี้มีความเสียหายเอาแค่หมวกไปดอกนี้ด้วยคือว่าดูคลิปคนอื่นนะดอกแบบที่อื่นอะใหญ่มากแต่บ้านเล็กเห็นดอกแบบนิดเดียวเองอะดอกไม่ใหญ่เลยทุกคนดอกนิดเดียวค่ะเขาไม่ค่อยงามเนาะไปค่ะเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูเห็ดอีกชนิดนึงนะคะซึ่งเล็กไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าเล็กไม่เคยเก็บมาก่อนเนาะความมั่นใจก็เลยไม่มีเลยนะคะในส่วนของเห็ดที่เล็กจะพาไปดูเดี๋ยวนะอันนี้คือเห็ดถั่ว
แต่ว่าไม่เก็บเขาหรอกเพราะว่าเขาแบบมีน้อยมากนะดอก2ดอกอ่ะก็แบบปล่อยเขาไว้ดีกว่าเนาะเห็ดทัวค่ะเดินมาเจอเห็ดอีกตัวนึงอ่ะไม่รู้เห็ดอะไรสวยๆเห็ดพิษหรือเปล่าไม่รู้สวยมากใส่ถุงมือแล้วเนาะขอดึงออกมาดูเนาะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรสวยมากๆเลยค่ะมีความกลวงเห็ดอะไรเนาะคงเป็นเห็ดพิษละมั้งสวยดีค่ะเขาสวยดีอ่ะดูดิไม่รู้เห็ดอะไรอ่ะเยอะเลยอ่ะดูดิตรงนู้นอีกสวยมากเสียดายไม่รู้จักจะได้ดูว่าเป็นเห็ดพิษหรือเห็ดที่กินได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้ไปหาศึกษาก่อนเนาะนี่อีกหนึ่งกอเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยไม่ใช่คือแบบแอบสงสัยนิดนึงอะค่ะในเรื่องของเห็ดอิโนกิที่พี่หมวงเก็บอะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไงมีความคล้ายนะมีความคล้ายเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนว่าอิโนกิที่พี่หมวงเก็บมันเป็นยังไงเห็ดวินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเห็ดหน้าหนาวอะไม่รู้ใช่หรือเปล่าพี่หมวงมีความสงสัยแต่มีรอยคนเก็บด้วยอ่ะดูดิเนี่ยมีรอยคนเก็บไปทำไมเราสงสัยจังว่าใช่ไหมถ้าเกิดเห็ดที่เราไม่เคยเก็บเลยเนี่ยเราจะไม่มั่นใจไงว่ามันใช่หรือไม่ใช่ทุกคนแต่ขามันใหญ่มากเลยนะนี่เล็กมีความสงสัยว่ามันน่าจะใช่อ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงคือแบบคือเราไม่เคยเก็บแล้วเราก็แบบขาดความมั่นใจไงคะยังไงดีเนาะเราจะศึกษายังไงดีเอ่ยอยากให้พี่หมวงอยู่ตรงนี้ด้วยจังเลยพี่หมวงมันใช่ไหมเอ่ยคือแบบว่ามันคือเขาไม่เปียกน้ำไงมันก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นอะไรนะเป็นเหมือนน้ำผึ้งเหมือนที่พี่หมวงบอกอะแต่มีความคล้ายมากเลยอะขอไปศึกษาก่อนเนาะคือเล็กมีความสงสัยตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วค่ะแต่เล็กมั่นใจว่าเขาเป็นเห็ดพิษไงคะก็เลยไม่ได้ใส่จะใส่ใจแต่วันนี้เดินมาดูเนี่ยมันมีรอยคนเก็บค่ะแล้วมองอีกทีนึงเนี่ยดอกแก่ๆดอกที่เขาบานแล้วเนี่ยใต้หมวกเขากลับเป็นสีม่วงครามหรือเป็นสีเหมือนควันบุหรี่ค่ะเล็กก็เลยเฮ้ยมันคือเห็ดที่กินได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยความสงสัยว่ามันคือเห็ดอันนี้หรือเปล่าค่ะเห็ดที่พี่หมวงเก็บอ่ะ
มันจะมีรอยคนเก็บด้วยค่ะทุกคนแต่มันมืดแล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมตัวเล็กขอเก็บไปศึกษาก่อนเนาะเนี่ยมันจะเห็นเป็นรอยคนดึงค่ะรอยคนดึงไปเนี่ยเห็นไหมดึงไปเฉพาะดอกเขาเนี่ยก็ในก็กลวงเนาะเนี่ยกลวงนะคะในกลวงขอเก็บไปศึกษาสัก 2-3 ดอกดีกว่านะปีหน้าเราจะได้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นเห็ดที่กินได้แล้วก็เพราะว่าเห็ดชนิดนี้มันเป็นเห็ดที่ต้องศึกษาดีๆค่ะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่เหมือนเห็ดพิษเยอะมากเนาะเดี๋ยวขอกลับไปศึกษาดูก่อนนะคะไปค่ะกลับบ้านกันนี่คือทางที่เด็กเดินลงไปเมื่อกี้เนาะสวยมากเลยตอนนี้เริ่มมืดมากแล้วค่ะกลับบ้านค่ะกลับบ้าน